อ้าวเรื่อง GT 200วันนี้กองทัพบกมาแล้วนะครับและเป็นการแถลง3รอบเลยนะฮะเช้ากลางวันเย็นสรุปอย่างนี้ก่อนว่าจากกองทัพบกนะฮะเมื่อคดีจบก็ไม่ต้องตรวจงบที่ตั้งไว้ก็ไม่ต้องใช้อันนี้ข้อสรุปนะฮะเอาโดยละเอียดรอบแรกก่อนเลยรอบแรกที่เป็นการแถลงวันนี้โดยพลเอกสันติพงษ์ธรรมปิยะเสนาธิการทหารบกในฐานะโฆษกกองทัพบกรอบแรกเนี่ยออกมาเป็นเอกสารข่าวชี้แจงก่อนครับในเอกสารเนี่ยไล่เลียงตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่กองทัพบกเนี่ยพบว่าประสิทธิภาพของ GT 200มันไม่เป็นไปตามคุณสมบัติก็มีการยุติการใช้งานมีการดำเนินการตามกฎหมายทีนี้การดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยจะมี2ส่วนคือคดีอาญาและคดีทางปกครองคดีอาญาศาลฎีกามีคำพิพากษาที่สุดแล้วเมื่อ7กุมภาพันธ์65ให้จำเลยก็คือบริษัทเอกชนเนี่ยร่วมกันคืนเงินให้กับกองทัพบกเป็นจำนวนเงิน 682.6 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ดังนั้นคดีอาญาเนี่ยสิ้นสุดไปละส่วนคดีทางปกครองกองทัพบกได้ดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ตรวจ GT 200ทุกเครื่องเพื่อยืนยันว่าไม่มีประสิทธิภาพและเอาไปใช้เป็นสาระสำคัญในการประกอบการพิจารณาคดีทางปกครองกองทัพบกจึงได้ตั้งงบประมาณในปี64เพื่อตรวจสอบเครื่อง GT 200จำนวน757เครื่องส่งไปให้สวทช.ตรวจเป็นการตั้งงบทางปกครองเนี่ยก่อนที่คดีทางปกครองจะถึงที่สุดในปีต่อมาก็คือมีนาคม65ยืนยันว่าการตั้งงบเนี่ยไม่ได้เป็นการตั้งงบในปี66สำหรับการตั้งงบประมาณเพื่อการตรวจสอบ GT 200นั้นหากคดีถึงที่สุดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณโดยตามระเบียบราชการหากงบประมาณไม่ถูกใช้ก็จะถูกส่งคืนตามกระบวนการต่อไปส่วนข้อสงสัยที่ว่าทำไมไม่นำคำพิพากษาในคดีอาญามาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีทางปกครองก็จะได้ไม่ต้องไปตรวจสอบซ้ำโฆษกกองทัพบกชี้แจงว่าตอนที่ตั้งงบเพื่อขอตรวจ GT 200เนี่ยคดีอาญายังไม่ถึงที่สุดไม่รู้ผลทางคดีแต่การตรวจสอบ GT 200เป็นสิ่งสำคัญทางคดีปกครองจึงต้องมีการสั่งการตรงนั้นโฆษกกองทัพบกย้ำว่าการตั้งงบในการตรวจสอบ GT 200 7.57 ล้านบาทเป็นการตั้งงบก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษานอกจากดำเนินการตามกฎหมายต่อบริษัทคู่สัญญาแล้วเจ้าหน้าที่ของทางราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหา GT 200ก็จะต้องนำมาสู่กระบวนการสอบสวนทางวินัยและตามกฎหมายเช่นกันนี่เป็นการชี้แจงรอบแรกซึ่งออกมาเป็นเอกสารรอบที่2ตัวของพลเอกสันติพงษ์ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมสั้นๆยืนยันว่าไม่ต้องผ่าแล้ว GT 200สุดแล้วพอสิ้นสุดก็จบแล้วกระบวนการก็จบแล้วก็ไม่ต้องผ่าแล้วก็ไม่ต้องทำแล้วครับไม่ต้องไม่นะงบจะคืนนะคะงบไม่ได้ตั้งอยู่แล้วครับมันเป็นงบเป็นการจัดการภายในนิดเดียวแล้วตอนนี้มีการผ่าไปเยอะหรือยังช่วยทานข้าวคุณแค่จะช่วงปี2564ก็300เพื่อนก็เป็นไปตามขั้นตอนเป็นเด็กนี่แหละก็เป็นไปตามที่เมื่อเช้านี่แหละเมื่อเช้าที่ให้ข้อมูลไป3แผ่นยืนยันกับประชาชนแล้วว่ากองทัพบกจะใช้งบประมาณกว่าทุกสตางค์อย่างคุ้มค่าแล้วก็ที่มันเป็นประโยชน์จริงๆเป็นไปตามที่ได้พูดอยู่แล้วนะครับกองทัพบกเพื่อประชาชนอันนี้เป็นการชี้แจงรอบที่2แบบสั้นๆและรอบที่3ก็ก่อนเราจะเข้ารายการนะฮะอีกรอบเหรอคะอีกรอบนึงฮะอันนี้เป็นการชี้แจงผ่านทางไลน์ครับโดยเป็นการชี้แจงว่าท่านโฆษกกองทัพบกบอกเองนะฮะคือในปีงบประมาณ64เนี่ยกองทัพบกได้ทำสัญญากับทางสวทช.ให้ดำเนินการตรวจสอบเครื่องจำนวน320เครื่องตอนนั้นก็3.2 ล้านซึ่งอันนั้นเสร็จไปแล้วอันนี้เราเข้าใจได้มันเป็นการตรวจสอบ320เครื่องซึ่งเสร็จไปแล้วในปีงบ64ในปีงบ65ยังไม่ได้ทำสัญญาจ้างเลยกับสวทช.ดังนั้นก็ไม่มีการใช้งบประมาณอันนี้เป็นการชี้แจงผ่านไลน์นะฮะซึ่งก็จะสอดคล้องกับทางสวทช.ก็บอกเช่นเดียวกันว่าก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญากันก็ยกเลิกได้อ่ะในเมื่อกองทัพบกชี้แจงอย่างนี้ท่านนายกว่าอย่างไรวันนี้นักข่าวไปถามนะฮะท่านนายกก็บอกว่าเรื่องงบประมาณที่พูดถึงมันเป็นเรื่องเก่ายุติไปแล้วท่านนายกย้ำว่าไม่เกี่ยวกับงบปี66อย่าเอามาปนกันอันนั้นเป็นเรื่องของปี65ซึ่งวันนี้อัยการสูงสุดเขาก็ชี้แจงมาแล้วว่ามันจบยุติไปแล้วการเรียกร้องค่าเสียหายต่างก็เริ่มไปแล้วดำเนินการไปแล้วนะจ๊ะแล้วก็ไอ้ที่ตรวจสอบอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบแล้วเพราะฉะนั้นก็มาปี66ไม่มีตรงนี้มันเป็นเรื่องของปี65โน้นมันตรวจสอบไปครึ่งนึงมั้ง
แล้วหลังจากครึ่งนึงเพราะเขามีข้อยุติมาจากอัยการทุกคนแล้วคือนายกพยายามชี้แจงเหตุผลที่มันจบไปแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของงบปี65เมื่ออัยการสูงสุดบอกว่ามันได้จบและยุติไปแล้วดังนั้นการตรวจสอบ GT 200ก็ไม่ต้องตรวจสอบอีกแล้วงบประมาณก็ไม่จำเป็นต้องใช้อีกแล้วนักข่าวก็พยายามถามย้ำว่าแล้วงบปี65เนี่ยที่เบิกไปแล้วเนี่ยต้องคืนกลับมาไหมท่านนายกยืนยันว่างบปี65มันยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายเลยมันยังอยู่ที่รัฐบาลหน่วยงานไม่สามารถเบิกเงินไปก่อนล่วงหน้าได้อ้าวเขาก็ไม่ได้เบิกจ่ายมันก็อยู่ที่งบที่รัฐบาลนี่แหละเพราะงบทุกอันมันต้องเบิกจากงบกลางหรืองบของหน่วยงานใช่ไหมถ้าไม่ได้เบิกมันก็ค้างอยู่ที่เราเลยแหละเข้าใจป่ะไม่ใช่เขาเบิกล่วงหน้าไปได้เมื่อไหร่ล่ะทีนี้ก็ต้องไปถามส.ส.ฉะเชิงเซาคุณจิรัตน์ทองสุวรรณพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นผู้อภิปรายเปิดประเด็นนี้ส.ส.จิรัตน์บอกว่ากองทัพบกออกมาชี้แจงแบบนี้เป็นการตบหน้าประชาชนซ้ำสองโกหกประชาชนต่อเนื่องผมคิดว่าทั้งทบทั้งตัวกลาโหมเองก็คือมันน่าเกลียดมันคือมันตบหน้าประชาชนด้วยการแถลงโกหกแบบนี้เรื่อยๆอ่ะผมว่ามันจะยิ่งไม่ได้ข้อสรุปแล้วมันจะไปกันใหญ่เพราะนั้นบอกจำเป็นวันนี้บอกไปจำเป็นถ้าเกิดว่าผมไม่บังเอิญไปเจอก็คือเงียบๆเป็นอย่างนี้เลยหายไปเลย7 ล้านไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะครับถ้าบอกว่าเอางบจากบริหารการภายในมาใช้เนี่ยอีกคนหนึ่งคือคุณประยุทธ์นี่แหละต้องรับผิดชอบโดยตรงเลยที่จะลอยตัวเหนือปัญหาไม่ได้นะครับคุณจิรัตน์บอกว่าอยากให้กองทัพชี้แจงอีกครั้งในชั้นกรรมธิการงบประมาณและรอให้ปปช.เนี่ยพิจารณาเหตุใดยังเงียบอยู่เพราะถ้าจำไม่ผิดยังเหลืออีก5 คดีที่ค้างอยู่แต่ปปช.ก็เลื่อนไปไม่มีกำหนดคุณจิรัตน์บอกว่าพรรคก้าวไกลอาจจะนำเรื่องนี้ไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกด้วยพลเอกประยุทธ์อยู่มา8 ปีใช้เงินไป 28.8 ล้านล้านบาทอาจจะมาตกม้าตายเพราะเงิน7 ล้านบาทนี้ก็ได้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะฮะในช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีครับ